สิ่งหนึ่งที่สามารถช่วยเด็กเรียนรู้ได้คือการเรียนรู้จากเสียงรอบตัวคุณสามารถฝึกได้โดยพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งที่ได้ยินและหาที่มาของเสียงนั้นตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้ยินเสียง <c oughs> คุณอาจจะพูดว่าฉันได้ยินเสียงสุน,นัขเห่าฉันคิดว่าเสียงสุน,นัขเห่ามาจากหลังบ้านจากนั้นคุณถามเด็กๆว่าเขาได้ยินเสียงอะไร แล้วคิดว่าเสียงที่ได้ยินนั้นมาจากไหนถ้าเด็กได้ยินเขาอาจจะพูดว่าฉันได้ยินเสียงคนหัวเราะฉันคิดว่ามันมาจากอีกห้องหนึ่งถ้าคุณได้ยินเสียงคุณอาจจะพูดว่าฉันได้ยินเสียงนกฉันคิดว่านกอยู่บนต้นไม้คุณและเด็กสามารถผลัดกันพูดเพื่อการฝึกซ้อมได้ กิจกรรมนี้จะช่วยเสริมให้เด็กเป็นคนช่างสงสัยและรู้จักการค้นคว้า